็นของ Amazon ค่ะช่วงนี้ดูเหมือนจะโดนมรสุมหนักนะคะเพราะว่านักวิจารณ์ออกมาชี้ว่า Amazon เนี่ยชอบที่จะส่งของไวแต่มีคุณภาพเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานว่าแม้ Amazon บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของโลกเนี่ยจะมีนโยบายให้ผู้ขายของเล่นเด็กทุกชนิดจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักแต่ผู้ค้าหลายรายกลับบอกว่า Amazon ไม่ได้เรียกตรวจสอบหนังสือความปลอดภัยของสินค้าจนกระทั่งสินค้าดังกล่าวเนี่ยนำไปขายแล้วบนเว็บไซต์หลายสัปดาห์ค่ะตัวอย่างของหนังสืออีเมลที่ผู้ประกอบการได้รับจาก Amazon ระบุว่าผู้ประกอบการต้องยื่นหนังสือแสดงความปลอดภัยของสินค้าบังคับสำหรับของเล่นเด็กที่มีขายอยู่บนเว็บไซต์โดยหนังสือดังกล่าวเนี่ยกล่าวว่าต้องส่งให้ Amazon ภายในวันที่9กันยายนนะคะหรือประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่สินค้าดังกล่าวเนี่ยเข้าไปขายอยู่บนเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันมีความแปลกใช่คือเขาบอกให้ผู้ที่เอาของเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของ Amazon เนี่ยจำเป็นจะต้องส่งเอกสารด้านความปลอดภัยก็จริงนะครับแต่ว่าของมันวางขายไปแล้ว2สัปดาห์ทำไมถึงเพิ่งมาเรียกเอกสารอันนี้คือคำถามที่หลายๆคนตั้งขึ้นมานะครับนอกจากนั้นผู้ประกอบการหลายรายนะครับคุณผู้ชมก็ยังบอกด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยถูกขอให้ส่งเอกสารด้านความปลอดภัยของสินค้าที่เขาอยากจะขายเหล่านี้ด้วยซ้ำซึ่งความหละหลวมจากอีเมลดังกล่าวนี้นี่แหละนะฮะก็เลยมาตอกย้ำช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของสินค้าที่นำมาขายในเว็บไซต์ Amazon นะครับปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์The Wall Street Journal นะครับออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าพวกเขาไปพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยวางขายอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยถึง 4,000 รายการด้วยกันที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของเด็กเล่นนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเด็กนะซื้อไปให้เด็กเล่นเนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยแล้วลูกของคุณจะเจออะไรสินค้าหลายๆอย่างเมื่อไม่ได้ตรวจคุณภาพมาก่อนหน้านั้นหลายฝ่ายนะคะนักวิจารณ์เนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าการที่คุณไม่ตรวจเช็คคุณภาพสินค้ากับความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นบ่อเกิดให้มีสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเข้าไปขายอยู่บนระบบมากขึ้นนะคะโดยคุณแกเร็ตบัมเนี่ยผู้ก่อตั้งเวนเดียนนะคะบริษัทที่ปรึกษาด้านการค้าออนไลน์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการตอกย้ำแนวคิดส่งก่อนซ่อมทีหลังของบริษัทซึ่งบัมชี้ว่าขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยช่วยให้ Amazon บรรลุเป้าประสงค์ที่จะให้มีสินค้าให้ผู้เลือกเนี่ยเลือกซื้อเยอะนะคะพอมีเลือกซื้อเยอะเนี่ยก็คือราคาก็จะถูกลงตามลำดับนะคะเขาเรียกว่าสภาวะผลของมูเล่นะคะก็จะทำให้มีผู้เข้ามาซื้อกับผู้เข้ามาขายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของ Amazon เนี่ยเยอะนะคะทำให้ราคาสินค้าถูกลงโดยอัตโนมัติแต่สินค้าที่ถูกลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณภาพเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่หลายๆคนจ้องมาที่ Amazon นะครับขายเร็วแต่สินค้าไม่มีคุณภาพแล้วมันจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่านอกจากนี้นะครับสภาวะมูเล่เนี่ยนะฮะก็ยังทำให้ราคาของสินค้าหนึ่งถูกลงโดยอัตโนมัติมาพร้อมความเสี่ยงต่างๆส่วน Amazon เนี่ยก็เลยออกมาตอบโต้การวิจารณ์ดังกล่าวของนักวิจารณ์หลายคนนะครับบอกว่าเป้าหมายของ Amazon จริงๆแล้วก็คือการให้บริการโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางบริษัทเนี่ยเขาต้องการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีที่สุดด้วยราคาที่ดีนะครับแล้วก็สินค้าที่มีให้เลือกมีความสะดวกสบายแบบที่คู่แข่งสู้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความนะครับว่าบริษัทจะยอมแลกสิ่งเหล่านี้กับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะมีคำยืนยันแบบนี้ออกมาจากทาง Amazon แต่ถ้าผลที่เราเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยในเว็บไซต์มันเป็นแบบนั้นมันก็เชื่อไม่ลงนะใช่ขายไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับส่งให้ไวที่สุดภายใน24ชั่วโมงเรื่องความปลอดภัยมาทีหลังถ้าซ่อมแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเข้ามาเนี่ยเอ๊ะมันจะดีกับผู้บริโภคจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับว่าคุณจะเลือกเชื่อคุณภาพจากบริษัทนี้ไหมครับ